กระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะคะเกี่ยวกับวิธีการระบายข้าวที่เหลือในสต็อก16ล้านตันต้นสัปดาห์หน้าค่ะและเตรียมที่จะแสดงศักยภาพข้าวไทยในงาน Thailand Rice Convention 2015ค่ะนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะได้กล่าวว่ากำลังพิจารณาการระบายข้าวในสต็อกที่เหลืออยู่ประมาณ16ล้านตันจากเดิม18ล้านตันทั้งข้าวคุณภาพดีเหลือไม่มากข้าวหย่อนเกรดข้าวเสื่อมและข้าวที่ติดคดีความนะคะซึ่งการระบายข้าวแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปโดยจะรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบค.พิจารณาในวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะและเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเนื่องจากจบฤดูข้าวนาปรังแล้วส่วนข้าวฤดูการใหม่ก็จะออกมาในช่วงปลายปีนี้โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าในช่วง4เดือนของปีนี้นะคะช่วงมกราคมถึงเมษายนค่ะไทยนั้นส่งออกข้าวได้ประมาณ3ล้าน3แสนตันลดลงจากเดิมที่เคยส่งที่3ล้าน8แสนตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางตลาดโลกที่ขณะนี้นั้นค่อนข้างเงียบแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะข้าวคุณภาพดีของไทยนั้นสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นประมาณ 6% แล้วก็มีแนวโน้มดีต่อเนื่องด้วยขณะที่ราคาข้าวไทยค่อยๆปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดโลกแต่ราคายังคงสูงกว่าคู่แข่งทั้งอินเดียและเวียดนามค่ะขณะที่การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนั้นยังคงมีหลายประเทศให้ความสนใจข้าวไทยเช่นจีนแอฟริกาใต้อิรักอิหร่านฟิลิปปินส์โดยในส่วนของอิรักและอิหร่านนั้นนะคะแม้ว่าจะมีความต้องการข้าวไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและจำนวนมากแต่ก็ยังติดปัญหาขั้นตอนภายในของประเทศของอิรักและอิหร่านเองทำให้การซื้อขายนั้นยังคงชะลอออกไปก่อนนางดวงพรยังบอกด้วยค่ะว่าได้ตั้งเป้าให้ไทยเป็นแชมป์ส่งออกทั้งในแง่ปริมาณและเป็นแชมป์คุณภาพด้วยโดยจากนี้ไปไทยก็จะมีข้าวที่เสิร์ฟได้ทุกมิติทุกความต้องการค่ะซื้อมากซื้อน้อยก็ขายได้ทั้งหมดเพราะปัจจุบันนี้ไทยสามารถขายข้าวไปได้แล้ว140ประเทศทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวไทยนั้นมีดีและตอบสนองทุกความต้องการได้ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศก็ยังได้เตรียมจัดงาน Thailand Rice Conventionงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทยด้วยค่ะ